สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมกลับมาอยู่กับผมโลบัดเจ็ตเอนเตอร์เทนเมนต์อีกเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยวในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทคออฟนะครับผมแล้วก็แท็กซี่นะครับผมโอเคก็หลังจากที่เราพุชแบ็กมาเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมได้ทำการสอนสตาร์ทเครื่องยนต์ไปแล้วเนี่ยก็ผมมีความรู้สึกว่าผมทำผิดไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็ส่วนมากก็นิดๆหน่อยๆเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันจะอยู่ในเครื่องบินจริงๆมันทำพลาดอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมโอเคก็ไม่อันนี้เป็นในซิมไม่เป็นไรนะครับผมโอเคผมจะได้แบบจะได้เรียนรู้ไปนะครับผมโอเคผิดพลาดก็แก้ไขไปนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเตือนนะครับผมแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยที่ผมไปหาจาก YouTube แล้วก็แบบในเว็บอะไรเนี่ยผมก็รู้ว่ามันผิดผมก็ไปช่วยบอกเพื่อที่ทุกคนพี่ๆเพื่อนพี่น้องๆเนี่ยจะได้แบบไม่จำไปผิดๆนะครับผมโอเคก็หลังจากที่เราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเนี่ยโอเคนะครับผมแล้วก็พุชแบ็กเสร็จแล้วปุ๊บให้เราทำการปรับแฟลปตามที่เราตั้งไว้เลยคือแฟลป5นะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเคลื่อนด้วยนะครับผมโอเคให้เราทำการเปิดไฟแท็กซี่ไลท์นะครับผมโอเคแล้วก็ทำการเปิดไม่ใช่เปิดให้ทำการปรับเอนจินสตาร์ทมาเป็นคอนติเนียลนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราทำการเช็คนะครับผมกดไปที่ตรงนี้เพื่อเช็คว่า Master Caution มันขึ้นมาเตือนไหมโอเคถ้าเกิดกดแล้วมันหายไปแสดงว่าเรียบร้อยดีไม่มีอะไรมาเตือนนะครับผมโอเคแล้วก็หลังจาก Push Back เสร็จก็เปิดอันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมบอกหรือยังนะโอเคก็ให้เราทำการเร่งเครื่องเลยนะครับผมโอเคก็พยายามดัน Throttle ไปอย่าให้เกิน 40% นะครับผมเวลา Push Back นะโอเคแต่ผมว่าดันประมาณนี้ก็พอแล้วก็ปลดเบรกได้เลยโอเคแล้วก็พยายามนะครับผมคือผมไม่รู้นะสนามบินที่ผมลงเนี่ยมันสีแท็กซี่เวย์มันค่อนข้างจางนะครับผมแต่ก็ไม่ได้จางถึงขั้นที่แบบเราเห็นมองไม่เห็นนะก็ยังมองเห็นอยู่ไม่รู้ว่าอันนี้ผมปรับเท็กเจอร์โลว์ไปมันเลยดูแบบดูไม่ชัดนะครับผมโอเคแต่ก็ยังพอมองเห็นอยู่นะครับผมก็พยายามนะครับผมคุมเครื่องของเราเนี่ยให้อยู่ตรงเส้นสีเหลืองหรือแท็กซี่เวย์นะครับผมโอเคบางคนนะมีปัญหาก็คือพี่ครับทำไมเวลาผมแบบลงสนามบินเนี่ยแท็กซี่เวย์หรือพวกเส้นรันเวย์อะไรพวกเนี้ยมันลอยขึ้นมานะครับผมโอเควิธีการแก้ก็ง่ายๆนะครับผมให้ทุกท่านไปที่ general ไปที่ตั้งค่าแล้วกด general นะครับผมแล้วก็ติ๊กคือถ้าเกิดตรงนี้มันมีติ๊กอยู่คือ runway foul low terraincontrols นะครับผมโอเคถ้าเกิดมันติ๊กอยู่ให้เราเอาติ๊กออกแต่ว่าการติ๊กออกครั้งนี้คุณก็ต้องโหลดสนามบินมาใหม่นะครับผมโอเคก็แนะนำว่าให้ทำอยู่ตรงหน้าเมนูดีกว่านะครับผมแล้วค่อยเข้าเกมมานะโอเคก็ให้เราทำการแท็กซี่ตามเส้นเหลืองๆนะครับผมโอเคโอเคแล้วก็เลี้ยวโอเคสำหรับซีโบมอดใครที่เลี้ยวไม่ได้นะครับผมก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่มุมบนด้านขวานี้เลยนะครับผมมันจะเป็นลูกศรตัว i นะมันจะเป็นภาษาอังกฤษตัว i นะครับผมก็ถ้ากดขึ้นไปดูแล้วมันจะเป็นแบบวิดีโอแนะนำนะครับผมจะไว้ตรงนั้นก็ไปดูได้นะครับผมโอเควิธีแก้ปัญหาล้อหน้าเลี้ยวไม่ได้คือมันเลี้ยวได้แต่มันเลี้ยวไม่สุดผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเลี้ยวไม่ได้นี่คือมันจะเลี้ยวไม่ได้เลยแต่นี่มันเลี้ยวไม่สุดเฉยๆนะโอเคโอเคก่อนเราขึ้นเวย์นะเราก็กด VNAV หรือ LNAV ก็ได้แต่ผมกดแค่ LNAV อย่างเดียวดีกว่านะครับผมถ้าคิดว่ามันเร็วไปก็กดเบรกหน่อยซึ่งเบรกนี่มันต้องตั้งในตั้งค่านะโอเคก็วิธีการเบรกของ737 Seebo Mod นะครับผมให้เราไปที่คีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าโทรเบรกนะครับผมโทรเบรกบอร์ดเนี่ยให้เราตั้งค่าเป็นปุ่มอะไรก็ได้แต่ผมใช้ปุ่ม B นะครับผมโอเคหรือทุกท่านจะใช้ปุ่มอื่นก็แล้วแต่พวกท่านเลยอาจจะใช้ปุ่มชิปอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคก็แล้วแต่ความถนัดนะครับผมก็มีคนหนึ่งเขาทักมาถามผมว่าแบบปุ่มเบรกยังไงนะครับผมเพราะว่าเขาลงจอดทีไรแล้วรันเวย์มันโอเวอร์รันทุกทีคือผมจะบอกอะไรให้นะครับว่าปรับออโต้เบรก2แล้วปรับรีเวิร์สทรัสแม็กเนี่ยถ้าไม่ใช้รันเวย์ที่สั้นผมว่าไม่มีทางที่จะเลยได้นะครับผมนอกจากว่า
แบบเราจอดช้าเกินอ่ะแบบไปจอดกลางรันเวย์เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าเราจะเบรกอะไรเสร็จอันนั้นก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่มันจะตกมันจะเลยรันเวย์ไปนะถลายออกรันเวย์ไปโอเคเขาเรียกว่าโอเวอร์รันนะโอเคเดี๋ยวเราผมว่าความเร็วมันเร็วไปแล้วโอเคเราเบรกหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจำการเลี้ยวไปที่รันเวย์ของเราคือรันเวย์ชูวันเลฟนะครับผมโอเคผมไม่แน่ใจนะว่าทุกท่านได้ยินเสียงเกมผมป่ะแต่ว่าอย่าได้ยินนั่นแหละดีแล้วนะครับผมเพราะว่าผมมาสอนเฉยๆคือเกมนี้เสียงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เข้าใจขึ้นหรอกครับโอเคฟังผมฟังเสียงผมดีกว่าเข้าใจกว่าเยอะนะหรือว่าผมไม่สอนไม่เข้าใจก็บอกได้หรือผมพูดเร็วไปก็บอกได้นะครับผมจะได้ไปปรับนะไม่บอกผมก็ไม่รู้นะไม่บอกผมก็ทำไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้อะไรว่าแต่ละคนคือแต่ละคนเขาอาจจะแบบฟังอะไรเร็วๆไม่ได้พอฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับผมโอเคบอกได้ผมไม่ด่าหรอกนะโอเคก็ไม่เข้าใจตรงไหนหรือผมพูดเร็วไปอยากให้ผมปรับอะไรก็บอกได้นะครับผมโอเคผมจะได้เอาไปปรับนะโอเคเดี๋ยวผมลด thrust หน่อยดีกว่าแล้วก็เวลาใช้ thrust ใน explain 11เนี่ยผมจะใช้เป็น F1 กับ F2 นะครับผมในการเร่ง F2 คือการเร่งขึ้นแล้วก็ F1 จะเป็นการเร่งลงโอเคจะเป็นการลดค่า thrust F2 คือการเพิ่มแล้วก็พอเราเข้ามาในรันเวย์ปุ๊บให้เราเปิด landing light นะครับผมโอเคแล้วก็ปรับไฟ position stop and steady ปรับเป็น position and strobe นะครับผมโอเคซึ่งมันจะเป็นไฟกระพริบที่ปีกนะครับผมไม่รู้เห็นกันป่ะเนี่ยนะครับผมตรงเมาส์ที่ผมชี้เนี่ยมันจะเป็นไฟกระพริบนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวให้เราทำการเลี้ยวไปเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มความเร็วหน่อยผมว่ามันช้าเกินนะเดี๋ยวมันเลี้ยวไม่ได้โอเคนะครับผมปั๊บเสร็จแล้วก็ทำการเช็คก่อนว่ามีอะไรครบไหมนะครับผมเช็คโอเคที่จริงอันนั้นไม่ต้องเปิดก็ได้ที่จริงมันเป็น TCAS นะเอาไว้บอกว่าแบบเวลาเราอยู่บนอากาศอ่ะมันจะได้บอกว่าเตือนว่ามีทราฟฟิกอยู่ใกล้ๆนะโอเคก็ดูนะครับผมว่ามีอะไรครบไหมมีอะไรที่เรายังไม่เปิดไหมนะครับผมโอเคถ้าคิดว่าครบแล้วนะครับผมให้เราทำการปรับออโต้ทรัชเชลเป็นอาร์มนะครับผมโอเคแล้วก็ให้เราดันเร่งตัวทรัชโชไปที่เลข4หรือประมาณ 40% นะครับผมก็ไปเลยนะครับผม 40% นะนี่พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มโทกาอยู่ตรงนี้ให้เราทำการกดปุ่มโทกาไปได้เลยซึ่งวิธีตั้งปุ่มโทกาเนี่ยก็ให้คือใน Explain 11ผมก็จะมีให้นะครับผมคือตรงนี้มันจะเขียนว่า Engage Toga Power คือไม่ต้องใช้ตัว N เหมือนผมก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเป็นปุ่ม Default มันคือF13 ซึ่งคีย์บอร์ดมันไม่มี F13 นะครับผมโอเคก็ใช้ตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะส่วนตัวผมใช้ N จะถนัดที่สุดนะโอเคพอเสร็จแล้วปุ๊บเครื่องมันก็ทำการเร่งให้เราเองนะครับผมจังหวะนี้ให้เราใช้ลัดเดอร์หรือใช้เท้าของเราเนี่ยพยายามคุมให้เจ้าตัวเครื่องบินเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับผมโอเคอยู่ตรงเซ็นเตอร์ไลน์เนี่ยมันจะมีเส้นอยู่ใช่ป่ะก็พยายามให้คุมอยู่ตรงเซ็นเตอร์ไลน์นะโอเค80 knotเด็กตีน็อตนานแล้วผมเพิ่งมาขานโอเค V1 rotate ครับผมค่อยๆโอเคมุมเงย15องศานะครับผมโอเค positive brake gear up เก็บล้อนะครับผมพยายามตั้ง take off ให้มุมเงย15องศานะโอเคเพื่อเราจะได้คงสปีดอยู่ที่ V2 นะโอเคไม่มีไฟขึ้นละปรับมาเป็นออฟได้เลยแล้วก็หันไปทางด้านขวานะครับผมเพื่อทำการเปิดออโต้ไพลอตนะครับผมโอเคกดไปได้เลยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวพอเราผ่านจุดตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะปรับความเร็วนะโอ
โอเคหรือถ้าเกิดใครใช้เลเวลเชนก็ปรับเป็น VNAP ไปเลยก็ได้เพื่อให้ความเร็วอะไรมันปรับเองนะโอเคตอนนี้ก็มันก็จะเลี้ยวแล้วโอเคจะสังเกตได้ว่ามันจะมีตรงความเร็วมันจะมีเลขแล้วก็เป็นตัวอักษรกำกับบอกนะคือเลข1แล้วก็อัพนะครับผมโอเคก็มันจะบอกว่าถ้าเกิดเราดึงความเร็วนี้เนี่ยให้เราปรับแฟลปมาเป็น1นะถ้าเราดึงความเร็วนี้เนี่ยให้เราปรับแฟลปมาเป็นอัพอะไรประมาณนี้คือแฟลปมันก็มีข้อจำกัดของมันมันก็มีความเร็วจำกัดของมันนะไม่ใช่ว่าไปเปิดตอนไหนก็ได้ไม่งั้นแฟลปโอเวอร์สปีดนะครับผมโอเคแฟลป1นะครับผมเพราะว่าความเร็วถึงแล้วนะโอเคแล้วเรารอสักครู่ครับรอให้มันไปถึงตรงอัพแล้วเดี๋ยวปรับเป็นแฟลปอัพเลยโอเคไม่มีโอเคแฟลปอัพเลยโอเคโอเคพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราหันมาข้างบนแล้วก็ปรับ Engine Start มาเป็นออโต้เหมือนเดิมนะโอเคแล้วก็ออโต้เบรกปรับเป็นออฟแล้วก็เกียร์โพซิชันเป็นออฟหลังจากที่มันขึ้นไม่มีไฟแล้วนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเฮดดิ้งนะครับผมพยายามปรับเฮดดิ้งไปตามที่เราเลี้ยวทุกครั้งนะครับผมสมมติว่าเราเลี้ยวไป288แล้วก็ปรับเฮดดิ้งไป288นะครับผมโอเคโอเคผมว่าโอเคตอนนี้ความสูงเราก็คงอยู่ตรง 6,000 แล้วนะโอเคแต่ผมไม่เอาผมอยากให้มันไต่ไปแบบต่อเนื่องเลยงั้นเดี๋ยวผมใช้เป็นเลเวลเชนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมันก็จะไต่ขึ้นไป cruising altitude ให้เราเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหน่อยดีกว่าว่าแต่ละอันคืออะไรบ้างนะโอเค N1 นะครับผมก็มันจะคล้ายๆกับปุ่มโทกาทำงานคล้ายๆกันเลยคือตัวทัชเชิลเนี่ยจะเร่งไปมันจะเป็นลิมิตของมันนะว่าสมมุติเราตั้งตัวทัชเชิลให้เร่งความเร็วได้ประมาณนี้เรากด N1 ไปมันก็จะเร่งหยุดที่ตรงนั้นแหละมันก็จะไม่เลยจากนี้นะเนี่ย N1 มันก็จะค้างอยู่ที่ 95.1 สปีดก็คือตามที่มันบอกเลยคือสปีดก็คือปรับความเร็วนะครับผมของออโต้ไพลอตนะครับผมถ้าเกิดเราปรับเป็น250มันก็จะเป็น250ถ้าเราปรับเป็น270มันก็จะเป็น270นะครับผมโอเคเลเวลเชนเลเวลเชนนี่จะเป็นในกรณีที่เราแบบไม่อยากใช้ vertical speed ก็ใช้เลเวลเชนเอามันก็เราก็ใช้ในการปรับความเร็วคือมันจะคำนวณให้อ่ะสมมุติถ้าเราปรับความเร็วเป็น250มันก็จะทำการก้มหัวเครื่องบินลงมาเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มความเร็วแล้วพอความเร็วถึงมันก็จะเงยหัวขึ้นไปใหม่อันนี้จะเป็นเลเวลเชนนะโอเค VNAP ก็มันก็จะคำนวณตาม FMC ที่เราตั้งไว้โอเค Heading ก็คือปรับ Heading ก็คือถ้าเรากดไปแล้วปุ๊บมันก็จะไปหันหัวไปตาม Heading ที่เราตั้งไว้ตรงนี้ LNAP ก็คือตามเส้นทางที่เราตั้งไว้ใน FMC โอเคตอนนี้เราถึง 1,000 ฟุตแล้วโอเคพอถึง 1,000 ฟุตปุ๊บเนี่ยให้เราทำการปิด Landing Light แล้วก็ปิดไฟตรงนี้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้าแล้วก็ปรับ Seat Belt เป็น Off ตรงนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะแล้วก็ปรับความเร็วตาม FMC เลยคือ270นะครับผมนี่มันจะบอกอยู่ตรงนี้นะเออถ้าเกิดความเร็วยังไม่เกิน 10,000 ก็อย่าเพิ่งปรับนะถ้าเกิดความเร็วเกิน 10,000 ฟุตปุ๊บก็ให้เราปรับความเร็วตาม FMC เลยคือ270ตรงนี้นะครับผมโอเคพอผ่าน 11,000 ฟุตไปปุ๊บให้เราทำการปรับเป็นสแตนดาร์ดโดยการคลิกไป1คลิกนะโอเคเดี๋ยวผมมาอธิบายต่อแล้วก็วอลล็อกนะครับผมจะเป็นในกรณีที่เราแบบลงจอดด้วย iOS แล้วมันจะมีพวกล็อกไลเซอร์กับไกด์สโลปขึ้นมาใช่ป่ะส่วนไอ้เจ้าตัววอลล็อกเนี่ยมันจะช่วยในการล็อกไลเซอร์ของเรานะครับผมหรือคอร์ดที่เราตั้งไว้ซึ่งเราต้องตั้งคอร์ดกับตั้งตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคส่วน APP คือปุ่ม Approach นะครับผมจะเป็นการให้ตัวเครื่องบินเนี่ยล่อนลงไปตามไกด์สโลปของเรานะครับผมก็จะคล้ายๆกับวอลล็อกนั่นแหละนะโอเคส่วน altitude hold อันนี้ก็คืออันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ากดแล้วความสูงไปตามที่เราตั้งไว้นะคือ altitude hold เนี่ยมันจะกดต่อเมื่อคือมันจะเปิดอัตโนมัติตอนที่เราไต่ระดับขึ้นไปถึงที่เรากำหนดไว้มันก็จะกดโดยอัตโนมัตินะครับผมโอเคส่วน vertical speed ก็อย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดขี้เกียจใช้ level change ก็มาใช้ปรับเป็น speed แล้วก็มาใช้ vertical speed แทนก็ได้นะครับผมโอเค vertical speed นี่คือเราปรับได้ตามใจชอบเลยนะเนี่ย
สมมติว่าให้มันไต่แค่แบบคิดว่า 3,000 มันไต่ชั้นไปก็ปรับไปแค่ 1,700-1,900 ก็ได้นะครับผมส่วนเรื่องความเร็วเดี๋ยวดัสอะไรมันก็ปรับให้เองตามความเหมาะสมนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แต่ส่วนมากเวลาผมเล่นผมจะใช้สปีดกับ vertical speed มากกว่าผมจะไม่ค่อยใช้ level change กับ vnav เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวพอผ่านไปสักพักเนี่ยสมมติผ่านไปสัก 20,000 ฟุตผมค่อยเปิด vnav อะไรอย่างนี้นะโอเคก็จะบินยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ตามสไตล์เราเลยนะครับผมชอบแบบไหนก็บินไปนะครับผมโอเคแต่ต้องมีออโต้ไพลอตแค่นั้นเองนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้สอน take off นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสงสัยอะไรก็สามารถทักได้ในแฟนเพจ Facebook นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ